าวินัยวินัยเฮ้ยดีดีใหม่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องบอกว่าคำว่าวินัยมันคำที่แบบพูดง่ายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกูอยากมีวินัยหรือคนอื่นบอกให้เรามีวินัยมันง่ายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือว่าเราอยากทำหรือเปล่าและถ้าเราไม่อยากทำมันขึ้นมาเราจะรักษาวินัยยังไงมันคือสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าพี่ว่าทุกงานต่อไม่ให้ต่อให้ไม่ใช่วงการบันเทิงก็ตามอะไรก็ตามถ้าเรียกว่างานแล้วมันต้องเจอหลุมว่าเราไม่ต้องไม่อยากทำเพื่อร่วมงานปัดโซ่ไม่แม่นี่พูดความจริงมันจะเจออย่างนี้ธรรมชาติเพื่อนแบบไม่ไหวเลยโป้มันจะเจออย่างนี้มันคือธรรมชาติเราต้องเข้าใจพูดแฟกต์ก่อนแล้วก็หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ร่วมงานกับเราเขาแย่กว่าเพื่อนร่วมงานพวกนี้มันจะทำให้สิ่งต่างๆที่เรากำลังทำอยู่มันถูกดิสแทรกแต่สิ่งที่มันทำให้เราเดินไปต่อได้คือก็ใช้คำว่าวินัยแหละดิสซิปลินง่ายๆถามว่าวินัยมันเกิดจากตัวเราครับตัวเราที่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรแล้วก็วางแผนยังไงแล้วก็จะเพิ่มมาในการถ้าทำงานเจอกับคนมากหน้าหลายตาต่างประเทศก็จะมีการรีพอร์ตหน้างานหลายอย่างเข้ามาดังนั้นการเตรียมตัวก็การรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็สำหรับพี่คือวินัยก็ทำไปเรื่อยๆพี่ว่าคีย์ของความสำเร็จทุกอย่างทุกวงการคือความต่อเนื่องก็ต่อเนื่องครับมันก็คือเรื่องเดียวกับวินัยแล้วก็คือร่วมงานกับทีมเดียวอ๋อทีมเดียวมันเดียวพอสมควรเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักษาเวลารักษาวินัยทำกันบ้านมาเยอะๆนะครับพี่โปเรื่องการแสดงเมื่อกี้พี่ก็ดูความเข้าใจของตัวละครกันถ้ามีคนตอบได้ดีมากๆเนี่ยเรนชื่ออะไรตอบดีมากๆคือพูดชื่อไม่ได้มีตัวละครลับง่ายๆคือเจเจดีมากมีคอตัวละครได้ดีเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่ยังแบบคือมันใกล้จบต้องแล้วอะที่ว่าความเข้าใจตัวละครสำคัญมากโพสของน้องหน่อยก่อนเข้าเซตต้องยังไงทำสมาธิยังไงคือคิดว่ามันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องการแสดงมันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องให้กับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องเขาเข้าใจตัวเราคือเราอ่ะต้องรู้จักตัวละครเหมือนที่เราเล่าเรื่องตัวเองได้มุดแล้วแบบตอนเราเก้าขวบเราทำอะไรเราอยู่พ่อแม่เราทำอะไรบ้างเราตื่นมาเราทำอะไรเป็นสิ่งแรกรูทีนเราคืออะไรคือเราต้องเข้าใจตัวเองกันเสร็จปั๊บแล้วเราก็สามารถเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังในเรื่องนั้นแล้วเราจะมั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่อธิบายได้ว่าความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงเราจะไม่มั่นใจแล้วพอเราไม่มั่นใจปั๊บมันจะรวยไปทั้งระบบเลยมันจะแบบเราจะเกรงแล้วพอเกรงเสร็จแล้วพยายามเสร็จมันก็จะไม่ดีต่อทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมงานแล้วไหนจะเวลาที่ต้องทำมันกดดันคือมันมีไม่กี่เทคอะที่ต้องถ่ายคือแบบหลังจากที่คือแต่ก่อนคือทำงานแค่ที่ไทยเนี่ยมันก็จะเห็นว่าแบบโอเคทุกคนเขารอเราทุกคนก็เข้าใจเรากองกับพี่กองเขาคือครับมีเรื่องกองมีวินัยมีเรื่องต่อคือกองคือเหมือนกองเขาเตรียมตัวมาเพื่อเราเดี๋ยวป้าพูดจบเขาแบบซัพพอร์ตเราแต่หลังจากที่ได้ไปทำงานแบบหลายๆที่บนโลกเนี่ยคือเรื่องภาษามันไม่ได้เข้าใจเลยงั้นเขาจะไม่เข้าใจเราว่าแบบเรากำลังพูดอะไรอยู่เขามีหน้าที่แค่ถ่ายแล้วเขาก็จะไปต่อก็หมายความว่าเราต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมว่าเราต้องทำอะไรแล้วทุกอย่างมันต้องเป๊ะตามสิ่งที่คุณจะเป็นสมมติว่ามาเพื่อถ่ายสิ่งนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วว่าซีนก่อนหน้าทำอะไรซีนหลังก่อนที่จะถึงซีนนี้ทำอะไรมาเราต้องเตรียมตัวพร้อมทุกซีนเราต้องอ่านเบรกมาแบบอย่างชัดเจนแล้วต่อให้เราจะรู้ว่าแบบอะไรเกิดขึ้นเราต้องพอถึงหน้าเซตเราต้องลืมไปงั้นแบบการเตรียมตัวมันต้องแบบพร้อมคือถ้าเป็นไปได้สิ่งที่อยากให้ทำที่สุดคือแบบผมเล่นโทรศัพท์แบบเขาพูดไปตั้งแต่แบบยุคตั้งแต่ที่เข้าวงการมาที่เราจับเรื่องการเล่นโทรศัพท์ตอนเด็กมันไม่รู้ไงเราทำหน้าที่เราเสร็จเราก็ไปเล่นโทรศัพท์แต่มันจะลดสมาธิเราลงไปแล้วพอเราเพิ่งทำงานแรกๆเราจะไม่สามารถเขาเรียกว่าโฟกัสได้อย่างตรงจุดเราสมมติว่าสติเรามี100เราเล่นโทรศัพท์มันก็ลดไป40เราเหลือแค่60มันจะใช้ไม่พอก็ต้อง
คือมันเป็นงานแรกๆคือมันต้องยอมรับว่าแบบมันก็จะเป็นตัววัดการไปต่อของเราหมายความว่าเราต้องมุ่งมั่นกับมันที่บอกว่าการเล่นโทรศัพท์มันเล่นง่ายเหมือนกันมันไม่มีสมาธิเราต้องเป็นตัวละครอยู่เราไม่ได้ถ่ายต่อเรื่องตลอดเวลาเราลองซีนเพื่อจะเข้าต่อแล้วคุณเล่นโทรศัพท์ก็คุณกลับเป็นตัวเองไปเสพข่าวไปเล่นกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมันไม่อยู่ในเรื่องไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีสมาธิเพื่อไม่รบกวนเพื่อนด้วยชวนเพื่อนเล่นอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นผลงานอันต่อมาจากทีมพอแล้วก็แมนสูงแล้วความคาดหวังสูงมากถูกไหมมันไม่ใช่แค่แฟนในไทยแล้วมันมีความคาดหวังอีกมากมายแล้วแฟนในไทยกลุ่มที่ ที่เขารอดูเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสแตนดาร์ดสูงเอางี้ดีกว่าเรื่องตอนนี้เขาก็คาดหวังจากพวกคุณนะซึ่งเราจะไม่มีแค่ตรงนี้เรามีตัวละครลับอีกแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าเขาไม่ให้ผมพูดตัวยอดเฮ้ยไม่ได้ไม่คือเหมือนยืนไม่คือเหมือนพูดง่ายสุดแหละว่าแบบคือสมมติถ้าอันเนี้ยมันเป็นช็อตหนึ่งในชีวิตอะแล้วมันจะผ่านไปแล้วอะคือพูดตามตรงละครเรื่องแรกพี่ก็ไม่กล้าดูงั้นถ้าวันเนี้ยเราได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปได้ไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันคือประสบการณ์ที่ดีพี่พวกเรามีประสบการณ์มากกว่าพี่งั้นวันนี้ถ้าอันนี้มันคือช็อตเดียวในชีวิตแล้วเราจะกลับมาดูทุกครั้งเราจะแฮปปี้กับมันเราต้องใส่เต็มที่แล้วเราต้องคือถ้ามีสมุดจดก็อยากให้จดนะเล่าเรื่องตั้งแต่เด็กของตัวเราเอาแค่ตัวเราเราไม่ต้องไปรู้เรื่องคนอื่นคือการรู้เรื่องคนอื่นมันแค่ในบทแต่จริงเราต้องรู้เรื่องของเราเพราะเวลาที่เราใช้ในชีวิตคือมนุษย์เรามันเห็นแก่ตัวมนุษย์เราจะโฟกัสเรื่องตัวเองมากกว่าเรื่องคนอื่นแล้วเราต้องเข้าใจตัวละครของเราให้มากที่สุดเราอย่าไปคิดคนอื่นจะคิดกับเราไงเราคิดแค่ตัวเราแล้วพอมันจอยกันแล้วเดี๋ยวมันจะพากันไปแหละประมาณก็แล้วก็เรื่องวันไหนมันเรื่องสำคัญมากการตื่นนอนการนอนอะไรเพราะว่ามันส่งผลต่อการใช้พลังไม่ใช่แค่มาทันนะคือการเตรียมตัวนอนด้วยสมมติว่าคุณไปใน energy ที่ไม่เต็มร้อยอ่ะอันนี้คุณกำลังห่วงเรื่องอยู่ให้พี่ไมค์ปิดจบเรื่องการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทีมงานเพราะตอนนี้เรากำลังทำงานกับกลุ่มคนใหม่ๆด้วยทีมที่มาเดี๋ยวที่บอกว่าที่ไม่ได้ลงไปกำกับเยอะแล้วมันไม่มีที่ไปนั่งแบบโอ้โหแล้วอ่ะโอ้ก็ไม่รู้นานที่ผ่านมาแต่ว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เกียรติทีมงานทั้งหมดทุกคนก็เดี๋ยวกันเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนปิดว่าคือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบพอเราไปวันแรกเราจะตั้งใจเราไปวันที่10เราไม่ได้ตั้งใจเป็นวันแรกแล้วมันอยู่กันเองมันจะสนิทกันมากขึ้นมันไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวทุกคนต้องเข้าใจมันคือการทำงานสิ่งที่ต้องโฟกัสคืองานที่ดีไม่ใช่แบบอยู่ไปนานแล้วเฮ้ยเที่ยวเลยมาเชียงใหม่นี่หมายความว่าแบบขอโทษทีแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดมันไม่ใช่การเที่ยวอะไรไม่ได้ฟังไม่อะไรไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินโอเคอ่ะนั่นแหละทั้งหมดมันไม่ใช่การเที่ยวพอมันอยู่ไปนานแล้วมันลืมแล้วมันจะยิ่งลืมกันทางการบ้านไปเรื่อยโอเคพี่มายมาเถอะเลยเขาลืมไปเรื่อยโควาไม่ลืมว่าไลฟ์อยู่ยิ่งการให้เกียรติคนอื่นพี่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงานเพราะว่าสำหรับพี่ยังไม่เคยเห็นใครก็ตามในโลกใกล้ตัวหรือไกลตัวในหนังสือเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยที่อ่านมาทั้งหมดเขาประสบความสำเร็จด้วยตัวเขาเองคนเดียวไม่มีทีมหรือไม่มีคนที่เขาดีลงานด้วยก็การที่เรารู้สึกไม่อยากให้เขาทำอะไรกับเราก็คือสิ่งเดียวกันที่เราก็ควรทำในหน้าที่ของเขาหมายความว่าเราควรให้เกียรติกันและกันมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าด้วยความเป็นคนด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะมีหลายครั้งที่เราก็เห็นแก่ตัวเยอะไปหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็อย่าลืมเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเราทำงานเป็นทีมมันก็จะประสบความสำเร็จเป็นทีมถ้าเราหวังแต่เราคนเดียวโอเคมาจะเราอาจจะไปต่อได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เชื่อว่าภาพที่เรากำลังทำทั้งหมดภาพวาดแท้เปียกนะครับมันก็จะไม่ได้สวยแบบสมูททั้งหมดขอบคุณท่านประธานครับท่านดูได้ดีมากครับคุณครับของเราโชคดีนะครับ